ได้มีคำว่าพระรัตนตรัยก็คือองค์สามรัตนตรัยแต่ว่าก่อนที่จะมีพระรัตนตรัยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนจะมีพุทธเจ้าจะต้องมีหลักธรรมที่อยู่คู่ในโลกใบนี้เพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้ตรัสรู้ฉะนั้นมีมากมายที่มีผู้ตั้งความประสงค์หรือปรารถนาในการอธิษฐานเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าบำเพ็ญพุทธภูมิแม้ชาตินี้อาตมาก็เจอหลายคนที่มาบอกอาตมาว่าเขาตั้งจิตหวังพุทธภูมิทั้งที่ยังมีลูกมีเมียอยู่ความประสบเขาอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ใครจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะจะต้องถูกรับรองจากพระพุทธเจ้าพยากรณ์เท่านั้นส่วนความประสงค์ใครก็ประสงค์ได้อย่างตมาเนี่ยยังมีความรู้สึกหรือมีคนทักตมาด้วยพระด้วยกันสมัยตมายังบวชใหม่ๆก็บอกท่านไปอธิษฐานพุทธภูมิท่านต้องไปถอนนะไม่งั้นท่านยาวนะตมาฟังก็ไม่ได้สนพุทธภูมิแต่พอเราปฏิบัติมากปีขึ้นจึงเข้าใจคำว่าพุทธภูมิก็คือความประสงค์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นจะปิดกั้นคำว่าอรหันตผลถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่บรรลุอรหันตผลต้องอันตสัมมาสัมพุทธะต้องเติมให้เต็มอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าที่เป็นอรหันต์ไม่ใช่อรหันตสาวกนี่ไงมีอรหันตสาวกอรหันตพุทธะแต่ทั้งหมดก็คือจะต้องตรัสรู้ธรรมเท่านั้นอาตมาก็ถอนไปเมื่อหลายปีแล้วถ้าเคยอธิษฐานด้วยสัจจวาจาอันใดในความประสงค์ที่จะเพื่อในพุทธภูมิขอคำอธิษฐานนั้นให้สิ้นสุดลงไม่พึงประสงค์อีกต่อไปเพื่อจะไม่กั้นเรื่องอรหันตผลนั้นต้องอรหันตสัมมาสัมพุทธะอีกไกลอีกนานอีกยาวเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรือว่าขยันแต่เพราะเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แล้วชาติปิทุกขาในธรรมจักรก็มีเมื่อกี้ที่เราเจริญอยู่ความแก่ความโศกเศร้าความพิไรรำพันทั้งหลายโสกาปริทั้งหลาย
เทวทุกขโทมนัสความทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นความเกิดเป็นทุกข์แล้วจะเกิดทำไมอีกล่ะก็อย่างนี้ต้องถอนอย่างเดียวถอนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการมรรคผลก็ยังประสงค์อยู่ดีแต่ประสงค์ให้เร็วขึ้นก็เลยเป็นเพียงแค่สาวกของพระพุทธเจ้าที่นำธรรมะมาเผยแผ่ไม่ต้องตรัสรู้มาเผยแผ่อันนั้นต้องเป็นผู้เปิดพุทธศาสตร์พุทธศาสนาแต่ของเราเดินตามพุทธะในข้อสุปฏิปันโนเมื่อกี้ที่เราสวดจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคคาราเอสะภควโตสาวกสังโฆคือสงฆ์สาวกของพระเจ้าที่จัดเป็นบุรุษแปดบุรุษสี่คู่เราก็เดินตามพระพุทธเจ้าส่งผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สุปฏิปันโนอุชุยายะเป็นผู้ออกเป็นผู้สมควรสามีจิยายะเป็นผู้ออกมาจากวังวนเมื่อวานก็ได้ยินโยมมาหาแล้วก็ได้ออกท่านเจ้าคุณโยมยังจำติดหูอยู่แล้วก็ไปอยู่ในจิตด้วยว่าโยมจำคำว่าการเดินรอบภูเขาหรือรอบอุโบสถวกวนเวียนความหมายคือเรากลับมาที่เดิมพูดไปพูดมาก็ไม่พ้นทุกข์พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นโลภโกรธหลงถามจริงวันนี้พวกเราพูดออกจากสามคำนี้ไหมวกวนเวียนกลับมาไหมพูดออกจากทุกข์อะไรอย่างออกจากโลภโกรธหลงไหมวนอยู่ไหมเวียนอยู่ไหมกับชีวิตแบบนี้40ก็แล้ว50ก็แล้ว60ก็แล้วนี่ไงเนี่ยโยมดูเนี่ยนกอยู่เบื้องหน้าก็มาจิกจิกจิกนี่เขาอยู่อีกภูมิหนึ่งกว่าเขาจะได้เป็นมนุษย์อย่างเราแล้วมานั่งรักษาศีลนั่งบำเพ็ญนั่งฟังธรรมได้เจริญพุทธมนต์เนี่ยโอ้สุดยอดเป็นบุญติดอยู่ในจิตชีวิตที่มีแสงสว่างจะนำทางเราไม่ไปสู่คำว่าความมืดบอดจะมาไม่ไปแน่ไปไหนก็ใช้มาแสงธรรมส่องชีวิตนี่ไงเป็นเพียงกับสาวกของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เฉดเช่นเดียวถ้าย้อนไป2,000กว่าปีก่อนโอ้เมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นแจ้งธรรมตรัสรู้แล้วได้สำเร็จอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วใคร่ครวญธรรมอยู่ถึง7สัปดาห์49วันหรือในหนึ่งเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ได้ปรากฏเห็นบัวมีอยู่สี่จำพวกสี่จำพวกโดยเทียบจำพวกหนึ่งก็คือฟังธรรมปุ๊บรู้เห็นตามสำเร็จธรรมในบัดนั้นเลย
เร็วมากที่ว่าบัวพ้นน้ำรอแค่แสงสาดส่องกับบานบุ๊บเลยรอแค่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเท่านั้นปึ๊บไม่ต้องรออีก10วัน20วันไม่ต้องฟังปุ๊บก็สำเร็จเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมปุ๊บแสดงธรรมจากกัปปวัตสูตรเรื่องอริยสัจเรื่องมรรคองค์8ที่ให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญนี่ไงพอเข้าใจปุ๊บสำเร็จประเภทที่สองฟังแล้วต้องอรรถอธิบายขยายเนื้อความในอรรถะและพยัญชนะขยายสำเร็จอีกประเภทหนึ่งอธิบายแล้วสอบถามแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยเยอะขึ้นแล้วจึงจะสำเร็จไม่รู้โยมอยู่ประเภทไหนนะอีกประเภทหนึ่งโปรดไม่ขึ้นบัวใต้น้ำปัทถปรมะบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นของพวกเรานี้ปลุกขึ้นไม่ยอมจิตเนี่ยเวลาเขามีของก็ปลุกของนะขลังไม่ขลังนี้จะกูปุ๊บ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 ขึ้นของขึ้นอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อยู่อันนี้มีแต่ดินมีแต่ทองเหลืองปลุกไม่ขึ้นอันนี้มีแต่ก้อนเนื้อปลุกไม่ขึ้นโยมปลุกขึ้นไหมแม่ชีปลุกขึ้นไหมนะพอบอกพุทโธนี่ขึ้นปุ๊บ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 ขึ้นเลยอันนี้บอกพุทโธอะไรนะพุทโธอยู่ไหนหรือพุทโธมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยพุทโธจะไปเที่ยวไหนหรืออย่างเงี้ยมันโทรไม่ติดเสียทีอย่างนี้อย่างตามาเมื่อกี้ตามาใจมันน้อมแล้วใจเราน้อมพร้อมยกจิตขึ้นสู่ธรรมแล้วโลกนี้เหมือนอยู่ข้างหลังไปแล้วนี่ไงพระพุทธเจ้าจึงแสดงพอแสดงปุ๊บอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้คงแก่เรียนอยู่แล้วแล้วอัญญาโกณฑัญญะนี่เองเป็นผู้พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะครั้งที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ว่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าแล้วนี่คือหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอยู่ในราวป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาอิติปัตตนิมิกทาเยตัตตะคูภควาปัญจวัคคิเยภิกขุอมันตะเอสิในป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันมีปัญญกีทั้งห้าอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ฟังธรรมแล้วก็รู้ก่อนห้าของบรรดาปัญจวัคคีย์
ต่ไม่ได้หมายความว่าอีกสี่ปัญญคีจะไม่สำเร็จนะสำเร็จนะแต่สำเร็จตามมา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 ไล่ๆกันมาแต่องค์แรกเลยที่ฉายแววก่อนเพื่อนอัญญาโกณฑัญญะผู้ได้รู้แจ้งธรรมแล้วหนอบัดนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะได้บริบูรณ์พร้อมครบองค์สามเรียกว่ารัตนะไตรไตรก็คือสามรัตนะไตรรัตนะสามรัตนะไตรครบทั้งสามพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะทำไมจึงครบเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงธรรมเรียกว่าเป็นปฐมเทศนาเนี่ยถ้าโยมไปดูพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบาตรที่ตมาสร้างไว้เป็นปางปฐมเทศนาและมีปัญจคีทั้งห้านั่งอยู่ข้างล่างเกิดพุทธรัตนะแล้วเกิดในการประกาศธรรมจักรกัปปวัตสูตรชี้เรื่องของอริยสัจชี้ให้เห็นเรื่องโทษก่อนโทษการยังตนให้ลำบากการชุ่มอยู่ด้วยกามไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมีไหมใครที่ยังตนให้ลำบากอัตตะกิละมัฏฐานุโยคกามสุขานิการุโยคสองอย่างนี้สุดโต่งไม่เป็นไปในสายกลางตึงนักสายมักขาดหย่อนยานนักมักไม่ดังสายกลางฟังแล้วไพเราะเห็นไหมนักดนตรีทั้งหลายก็ต้องเทียบคีย์ก่อนเขาเทียบคีย์ยิงกีตาร์เขาเทียบคีย์ก่อนพอตึงมากปึ๊กขาดเลยนี่ไงเกิดขึ้นแล้วพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมที่สมบูรณ์ขึ้นมาอโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงหนอพระธรรมนะอัศจรรย์จริงหนอพระสงฆ์นะอัศจรรย์จริงหนอเรียบร้อยอัญญาโกณฑัญญะพอฟังธรรมปุ๊บใจนี้เบ่งบานเลยพุทโธพุทโธพุทโธเกิดแล้วเกิดเลยฉับพลันนั้นรัตัญญูของเมและอายุยืนด้วยนะอายุยืนของเราเป็นไงพุทโธหรือพุทโธพุทโธพุทโธโทติดไหมถ้าโทติดใจเป็นสมาธิใจเป็นธรรมสองคำจำไม่แม่นพอโทติดใจเป็นสมาธิใจเป็นธรรมน้อมนำพระสัทธรรมอยู่ในใจเลยนิ่งสงบสบายเหมือนคนละคนไอ้ความโกรธมันค่อยๆหายค่อยๆหมดค่อยๆจางค่อยๆบางลงสติระลึกเร็วขึ้นเกิดพุทธรัตนะตอนตรัสรู้พอธรรมรัตนะมาประกาศปฐมเทศนาปัญจคีทั้งห้าอัญญาโกณฑัญญะรู้ก่อนเพื่อนเลย
อัญญาวัตถโพโกฏฐัญโญที่บอกโกฏฐัญญะเธอเป็นผู้รู้หนอเธอเป็นผู้เห็นหนอข้ามจากปุถุชนเข้าสู่อริยะขอบวชในพุทธศาสนาพุทธเจ้าประทานเอหิภิกขุอุสัมปทาด้วยพระโอษฐ์จากพระวาจาของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นองค์สงฆ์ขึ้นมาสังฆะรัตนตรัยครบวันนี้แล้วก็จากนั้นก็ต่อกันมาอันนี้คือปฐมทั้งแสดงธรรมทั้งผู้บรรลุธรรมทั้งการประกาศธรรมจึงเรียกว่าเป็นปฐมมเทศนาเป็นครั้งแรกในการโปรดหลังจากตรัสรู้แล้วนี่ล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีพวกเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยยังบอกไม่ว่างอยู่โอ้แล้วเมื่อไหร่จะว่างอายุเท่าไหร่แล้วไอ้ที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วยังบอกไม่ว่างอีกและจะว่างต่อใดจะว่างต่อใดว่างจะว่างเมื่อไหร่พอมานั่งภาวนาบอกเศร้าเมื่อยอยู่โอ้ยแล้วเนี่ยใช่ว่าจะบอกพุทโธมานั่งเหนื่อยอยู่เงี้ยมันแมนบอกเออเศร้าเมื่อยต่อใดอยู่เนี่ยมันบอกแมนเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บมานั่งโอ้ยไม่ไหวโอ้ยปวดโอ้ยนี่ไงพอบอกพร้อมแล้วร่างกายมันพร้อมไหมล่ะเออพร้อมไหมล่ะโยมนี่ไงฉะนั้นจากนี้ไปอย่าทิ้งการภาวนาให้น้อมจิตอยู่กับธรรมะทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในจิตวิญญาณคือพระธรรมแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกของกายก็อยู่ในโลกใบนี้แต่โลกใบนี้โยมอยู่กี่วันลองเทียบเคียงดูคนอยู่รอบตัวเรามีใครตายหรือยังคนอยู่ในบ้านเรามีใครตายหรือยังญาติของเรามีใครตายหรือยังเทียบเคียงดูอย่าประมาทว่าความตายยังอยู่ไกลจากเราไม่อยู่แค่ปลายจมูกแค่นั้นเองแต่มาจริงไม่อยากให้เวลาหมดไปกับการหัวเราะและการร้องไห้ที่ไม่มีกุศลไม่อยากให้ชีวิตโลภโกรธหลงมาทำลายภพชาติของการบรรลุอรันตผลของจิตฉะนั้นเราสามารถทำได้ในชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าอันนี้แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ชี้จึงมีคำว่าความเพียรความพยายามความอดทนอดกลั้นนี่ไงฝึกให้มีตบะบุญตบะธรรมมีแล้วจะสงบเย็นตบะบุญตบะธรรมไม่มีเล่าร้อนวุ่นวายสังเกตถ้าเราเร่าร้อนวุ่นวายมากๆตบะธรรมตบะสมาธิเราอ่อนลงเยอะมากอะไรก็ทิ่มแทงน่ากลัวนะที่น่ากลัวคือเรายังไม่จริงใจเรายังไม่จริงจังจริงเป็นพักๆใช่ไหมพอเวลาจิตโยมน้อมเข้ามาได้โยมก็อยากแก่นิพพาน
พอจิตโยมห่างไปโยมก็ไปแถวตะพานเรื่องจริงถ้าเรายังยอมให้กิเลสเป็นใหญ่ในใจโยมก็จะมีภัยให้กับตนเองแต่ถ้าโยมถือธรรมเป็นใหญ่ภัยในใจโยมก็จะยุติลงพระคุณเจ้าก็เหมือนกันถ้ากิเลสใจเป็นใหญ่ระวังภัยของท่านจะเกิดขึ้นท่านจะจบไม่สวยแต่ถ้าธรรมเป็นใหญ่อยู่ในใจไฟกิเลสจะค่อยๆมอดลงมอดลงจริงมันไม่ได้หมดวันเดียวเข้าใจแต่มันต้องลดลงจนถึงวันหนึ่งเราจะปลงสังขารแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นนะตมาบอกว่าตมาจะไม่ตายแบบหมดลมหายใจถ้าเราถึงจุดหนึ่งเราจะดับลมก่อนหมดลมหายใจคนหมดอายุขัยคือสิ้นลมแต่คนดับลมคือคนนิพพานเขาเรียกละธาตุขันธ์ดับสังขารเหมือนพุทธเจ้าไม่งั้นไปประกาศว่าอีก3เดือนเราจะดับขันธปรินิพพานเป็นไปได้เหรอคนดีๆอยู่แล้วบอกอีก3เดือนพอถึงเวลาปุ๊บลมนั้นหมดลมปุ๊บเหมือนตะเกียงดับคืออะไรอ่ะนั่นคือคำว่าดับลมตมาเคยเจอครั้งมันเป็นเรื่องของสุดยอดแห่งยอดของกรรมฐานมันเหนือคำบรรยายและมันมากกว่าคำว่ารู้ที่เป็นคำพูดจิตกับร่างกายเขาเรียกธาตุขันธ์กับจิตเวลาตอนที่มันจะแยกจากกันใครละก่อนกันถ้าจิตนั้นกำหนดละก่อนธาตุขันธ์นั้นไม่ได้ตายเรียกละสังขารแต่ถ้าธาตุขันธ์นั้นหมดก่อนเรียกว่าตายจิตนี้ยังไม่บรรลุมันเหนือคำมาสมมุติแต่ที่รู้คือสิ่งนั้นสุดยอดเป็นธรรมจริงๆไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาและเป็นอะไรเป็นความดับวันนี้อยู่ๆแต่มาเดินออกไปนกมันนอนฟังใช่ไหมอันนี้นกก็ชอบนอนพื้นใช่แล้วดีเหมือนกันวันนี้เดินออกไปอยู่ๆมีโยมผู้ชายถามท่านนิพพานแล้วไม่เหงาล่ะธรรมาก็หันไปบอกโยมถ้าพูดถึงวันนิพพานแล้วมันดับไปแล้วใหญ่ต้องพูดเรื่องอารมณ์อีกถ้าพูดอีกมันไม่ใช่นิพพานหรอกโยมธรรมาก็เดินต่อไปถูกไหมก็นี่ไงเมื่อไฟดับแล้วแล้วถามว่าไฟมันไปไหนอีก
งั้นคุณไม่ใช่แล้วคุณยังไม่สิ้นสงสัยคุณแค่ตั้งคำถามเท่านั้นเองมันต้องสิ้นสงสัยก่อนจึงจะใช้คำว่านิพพานถ้าแต่มายังสงสัยธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือยังสงสัยอยู่ในกุศลธรรมอยู่นิพพานไม่ได้หรอกแค่นิวรธรรมวิจิกิจฉาแล้วก็ข้ามมันไม่ได้นี่ไงอัญญาโกณฑัญญะพอสดับตรับฟังพระสัทธรรมแล้วรู้แล้วว่าอะไรคืออริยสัจสี่หนทางที่จะเดินอะไรคือมรรคมีองค์แปดรู้แล้วอะไรประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อะไรคือภพภูมิของเทวดาของพรหมโลกที่เขารับรู้ทั้งหมดแล้วได้ประกาศแล้วและท่านก็ไม่ได้ยินดีกับความเกิดแก่เจ็บตายอีกเลยนี่คือสุดยอดของปัญญาไม่ยินดีในความเกิดแก่เจ็บตายอีกเลยงั้นถามว่าเราควรยินดีอะไรยินดีในธรรมเท่านั้นงั้นเราควรพอใจอะไรพอใจในธรรมแล้วอย่างนั้นเราควรมีความสุขยังไงสุขในธรรมมาลงอยู่คำนี้หมดไม่ใช่ตัวตนเพราะตัวตนที่ปรุงทุกครั้งก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นยอมลองปรุงก็ได้มีครั้งไหนที่ไม่ใช่ตัวกูบ้างนี่ไงของจริงปรปรุงลูกค้าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทุกทีเลยเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเราเนั่นคือโลกที่เรามีอยู่โดยสมมติแต่เราวางมันไม่ได้เมื่อวางไม่ได้นั่นก็คือภพที่ติดไปในจิตไม่สิ้นสุดหรอกแสดงว่าเราเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่โยมจะติดกับความแก่ความตายความเกิดความเจ็บความไม่เที่ยงให้อาตมาไปแย่งทองคำกับใครอาตมาบอกจ้างอาตมาอาตมาก็ไม่แย่งเดี๋ยวก็ตายกันหมดไปมีเวรมีกรรมทำไมในเมื่อเรากำลังปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติตัดเวรตัดกรรมเราจะไปสร้างภพสร้างชาติสร้างเวรสร้างกรรมมันคนละทางกับเราคุณสมมติว่ารวยกันกี่ปีมันก็แค่กินในท้องนี้แหละตอนนี้มีแต่จะอ้วนโยมเอ้ยไม่ได้กลัวอดตอนนี้กลัวอ้วนไม่ได้กลัวลำบากตอนนี้กลัวจะสบายมันถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องมีสติในการส่งเสพเวลาบุญบารมีที่เราสั่งสมมาพอบุญส่งให้ไม่มีอะไรขาดเขินไม่มีอะไรขัดสนและไม่มีอะไรคำว่าไม่มีด้วยสบายแล้วแต่มาต้องปรุงอะไรอ่ะให้มันเป็นทุกข์อ่ะในเมื่อเราเดินทางนี้ด้วยความไม่สงสัยแล้วด้วยความไม่เป็นสองในเรื่องของธรรมที่จะเข้าสู่มรรคผลจริงๆแล้วเราล้อเล่นเหรอชีวิตเราจะตายอีกไม่กี่ปีนี่เราก็กำลังเล่นกับชีวิตที่ต้องตายเหรอ
เราจะมาสนุกกับชีวิตที่กำลังจะแก่หรือไม่จะมาไม่สนุกกับชีวิตที่กำลังจะแก่ชีวิตที่กำลังจะต้องตายมันไม่มีสาระไงจึงไม่ยินดีในการอธิษฐานพุทธภูมิถ้าเคยมีถอนหมดแล้วไม่พึงประสบเพราะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์รวยก็ทุกข์ตัวเอยไม่ใช่ผู้วิเศษตรงไหนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันหมดหนังเหี่ยวหนังย่นหนังยานเหมือนกันหมดไปดูดิ8-90นอนเตียงเป็นแถวเป็นผักอยู่นะไปดูสิมีแต่เด็กหนุ่มเด็กสาวเดินกันอยู่ส่วนใหญ่หรือวัยกลางคนไม่งั้นก็ไปสุสานไปวัดไปเมนกันหมดนี่คือโลกมนุษย์ที่มีอายุจำกัดอย่าหลงดิถ้าอยากอายุยืนยาวไปเป็นเทพเสียนฉันจาตุนี่50ปีเราเขาวันหนึ่งฉันดาวดึงเรา100ปีเขา1วันไปสิดุสิตอีกต่อไปอีก200ปี400ปี800ปีต่อ1วันของเขาเท่ากับ200ปี400ปี800ปีอยากอายุยืนไหมล่ะไม่ต้องมาเป็นอมตะแบบมนุษย์หรอกยังไงก็ขี้เหม็นอยู่ดีอ่ะโอ้ได้กายทิพย์เลยสบายอยู่ด้วยบุญและนานยาวเลยเพลินไปเลยล่ะแต่ข้อที่เตือนก็คือควรได้อริยะก่อนเพราะคติอาจจะหลงกลับไปสู่อบายภูมิได้หรือทุกขติภูมิได้อาจจะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายเป็นได้แม้ชาตินี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นด้วยนะพอหลังจากหมดอายุไขไปแรงกรรมจะพาไปเองเราจะไปหรือไม่ไปไม่รู้แรงกรรมจะนำพาปากไม่มีสิทธิ์เลยบอกไม่ก็ไม่เกี่ยวไม่มีใครอยู่เหนือแรงกรรมกำลังมนุษย์ทัดทานแรงกรรมไม่ได้อำนาจมนุษย์ทัดทานอำนาจกรรมไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่ไงศีลปฏิบัติให้ดีนะศีลคือการรักษาทานคือการให้จิตตภาวนาคือการกำหนดรู้เอาละเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนกันนะนกกระจอกนี้ไม่ธรรมดานอนนิ่งฟังแสดงว่าเขารู้ว่าที่นี่ปลอดภัยเขาจริงไม่กลัวเดี๋ยวเราเตรียมไหว้พระแล้วเดินไปที่มหาอุโบสถพอเวียนเทียนเสร็จแล้วก็พระก็จะลงพระปฏิโมกต่อใครจะอยู่ในโบสถ์ฟังก็อนุญาตได้นะแต่ก็มีระยะห่างจากพระเตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาให้นะดูมฉลาดนี่นกกระจอกตัวนี้เ
ที่นอนใช่แล้วโยมอยู่ทางบ้านก็ได้ฟังธรรมไปด้วยนะเดี๋ยวเวียนเทียนเอาไว้ภาพยนตร์ที่หนึ่งด้วยท่านอยู่ห้องเสียงวางไว้วางไว้ก็ไม่ยอมไปดูดิพรุ่งนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันอาสาอะไรที่เห็นปุ๊บปั๊บนี่อะไรนะอุคตัญญูใช่ไหมใช่ไหมที่โปรดท่านใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่สัญญายังไม่ชัดอุคตัญญูรู้แจ้งได้เร็วเพราะปัฏฐพลมะอยู่ตรงกันเลยยังไงก็ไม่รู้พร้อมนะเดี๋ยวเราตั้งนะโมแล้วก็เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอัมปุพพังคะนะมะกะรังกะโรโอมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารจลนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโวปุริสธัมมสารติสัทธาเดวมนุสานะพุทโธภควาติสวากาโตภควัตตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเออิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะนิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอปาหุนายโยดักขินายโยอันจาริกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตะโลกัสสาติเดี๋ยวถือดอกไม้ทุบเทียน
ให้กล่าวตามณบัดนี้ณบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าวันนี้วันนี้เป็นวันอาสาหบูชาเป็นวันอาสาหบูชาเป็นเดือน8ขึ้น15ค่ำเป็นเดือน8ขึ้น15ค่ำข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างดอกไม้ธูปเทียนต่างดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นเครื่องสักการะบูชาแห่งพระรัตนตรัยแห่งพระรัตนตรัยในวันอาสาหบูชาในวันอาสาหบูชาทำอันใดทำอันใดเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้โปรดรับรู้ธรรมได้โปรดรับรู้ธรรมเห็นแจ้งธรรมเห็นแจ้งธรรมดุจดังพระอัญญาโกณฑัญญะดุจดังพระอัญญาโกณฑัญญะในวันอาสาหบูชาในวันอาสาหบูชาโดยพร้อมเพียงกันเถิดโดยพร้อมเพียงกันเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำปทักษิณจะกระทำปทักษิณสิ้นวาระสามรอบสิ้นวาระสามและจะเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและจะเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อน้อมถวายเพื่อน้อมถวายแด่พระรัตนตรัยแด่พระรัตนตรัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุเดี๋ยวเราเตรียมเดินไปที่มหาอุโบสถนะ